นะครับกำลังขมักเม้นกับการเช็ดรถนะเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะเขาก็เลยไม่ได้เข้ามาเช็ดกันก็เลยต้องมาเช็ดเช้าวันที่ปล่อยเพราะว่าถ้ามาเช็ดวันตั้งแต่วันเสาร์อะวันอาทิตย์ไม่มีคนอยู่ฝุ่นมันก็เกาะอยู่ดีไปคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูครับมีรถมาลงเทเลอร์อีกแล้วนานๆทีแบบสีดำจะมาแบบหลายๆคันนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากทักเพจเซลต้นนะครับเหมือนรูปที่กำลังขึ้นให้ตอนนี้เลยนะครับพิมพ์ว่าเซลต้นอิลสุโคราชนะครับแล้วสังเกตนะฮะรูปจะต้องเป็นเสื้อสีเทานะถ้าเสื้อสีแดงอันนั้นเพจเก่านะทักไปผมตอบไม่ได้เพราะว่าเข้าเพจไม่ได้แล้วนะฮะให้ดูเป็นเสื้อสีเทานะฮะนี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้รถแน่นโชว์รูมมากๆครับคุณผู้ชมแม่นะมีให้ดูแบบเยอะหลายสีหลายรุ่นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถที่ว่างด้วยนะเผื่อใครอยากหารุ่นไหนนะครับแต่ตัวท็อปๆก็อาจจะมีนิดหน่อยมีที่ว่างนะอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าตัวแบบกลางๆนะฮะหรือตัวเตี้ยอะไรเยอะๆนี่ครับ Miu X สีดำผมบอกเลยนะ Miu X สีดำเนี่ยในสายตาผมนะผมว่าผมถ้าเป็น Miu X นะส่วนตัวผมชอบอยู่2สีสีดำกับสีเทาดำนะครับแต่ถ้าสีดำเนี่ยมันเงาจริงๆนะคุณผู้ชมแต่มันต้องดูแลให้สะอาดตลอดแล้วมันจะหล่อตลอดดูครับสวยไหมนะฮะสวยมากนะสีดำนี่แต่ว่าต้องดูแลกันดีๆจริงๆอันนี้เป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเพื่อคุณผู้ชมจะเข้ามาดูเป็นเครื่อง 3,000 อันติเมตร 4x2 นะครับ 3,000 อันติเมตร 4x2 นะฮะแล้วสีดำนะครับ1.5 ล้านนะครับตัวนี้1.5 ล้านนะครับนี่มาแบบฝนตกนะครับกระนี่กระจังหน้าแบบนี้ไฟหน้าแบบนี้มีเซ็นเซอร์นะคือถ้าเป็นรุ่นนี้คุณผู้ชมเขาจะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้า4จุดมีคอมเมนต์นึงมาเผื่อข้างกำลังดูอยู่ถามผมมาว่าเซ็นเซอร์ข้างหน้ามีไว้ทำอะไรเซ็นเซอร์ข้างหน้าเนี่ยมีไว้ตรวจจับวัตถุที่มาอยู่ใกล้ตัวรถนะครับที่มาอยู่ใกล้ตัวรถอย่างเช่นเนี่ยผมเดินผ่านอย่างเงี้ยเซ็นเซอร์จะทำการร้องเตือนในแต่ละจุดแล้วว่ามีสิ่งของเนี่ยอยู่หน้ารถเราหรือวัตถุอยู่หน้ารถเราเนี่ยตรงจุดไหนของตัวรถใกล้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจจับแล้วเบรกอัตโนมัตินะคุณผู้ชมตัวที่เบรกอัตโนมัติมันคือนี่กล้องเรดาร์ตัวนี้นะครับต้องแยกกันนิดนึงนะครับเซ็นเซอร์คือแค่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวรถเท่านั้นนะครับแต่ตัวที่จะไปพวกเส้นกัลยาเปลี่ยนเลนหรืออะไรจะเป็นกล้องเรดาร์ตัวนั้นนะครับแม็กคอร์บ20ยางบิสโตนนะนี่สวยๆเลยนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับนี่สวยไหมนะฮะก็สวยดีนะผมว่าสีดำเนี่ยเป็นสีนึงที่สวยแหละถ้าคุณผู้ชมชอบจริงๆแล้วก็แบบว่าไม่เกี่ยงในเรื่องการดูแลนะเพราะต้องบอกว่าสีดำเนี่ยถ้าเราให้สวยจริงๆต้องให้มันเงาตลอดแบบเนี้ยนะครับนะก็คันแรกแล้วที่มาลงเผื่อท่านใดอยากมาดูนะครับคันนี้นะครับไม่สามารถทดลองขับได้นะเพราะว่าเป็นรถลูกค้านะครับผมรถที่รถทดลองขับได้จะเป็นแค่รถที่เรามีไว้ให้ทดลองนะ1คันตัว S ครับผมสีขาวนะ Space Cab เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์ธรรมดานะครับ 615,000 บาทนะคันนี้นะครับผมมาเผื่อใครอยากเข้ามาจับมาจอง S มีรถว่างบอกเลยนะครับตัว S มีรถว่างนะฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็เอสอีกหนึ่งคันคันนี้ว่างไหมเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาแต่เอสว่างเยอะมาซื้อได้นะถ้าท่านใดอยากได้แบบปรับแบบคือวัน2วันรับรถเลยเนี่ยทำไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยรับเลยเนี่ยมาเลยครับเอสมีว่าง LDA มีว่างนี่แล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นนานแล้วไม่ได้เห็นนานคืออะไรไม่ได้เห็นเกียร์ LDA หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้เห็นสีนี้นานแล้วนะผู้ชมปกติเนี่ยผมขายส่วนใหญ่นี่เรียกได้ว่าแบบถ้าที่จำได้ก็จะเป็นขาวกับบอลเงินนะครับนี่เพิ่งเห็นสีดำมาลงเทเลอร์นะครับ LDA สีดำสวยนะเผื่อใครชอบนะฮะต้องบอกว่ารถสีดำอ่ะผมบอกเลยจะอยู่ในแคป4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงยังไงก็สวยนะครับแต่ต้องบอกกันตรงๆว่าคือท่านต้องแบบว่าเป็นคนที่ขยันดูแลรถแหละแล้วก็แบบใส่ใจรายละเอียดคุณผู้ชมเห็นไหมว่าสีดำมันเป็นสีหนึ่งนะที่ผมบอกเลยนะว่าสมมติมันแห้งอยู่เนี้ยแล้วเราผ้าไม่นุ่มมาเนี่ยแล้วมาเช็ดนะคุณผู้ชมมันจะขึ้นเป็นตามรอยผ้าเลยฉะนั้นสีดำเนี่ยต้องบอกการดูแลต้องพิเศษกว่าสีอื่นต้องแบบผ้าหมัดมาเช็ดขนนุ่มๆสีมันถึงจะแบบว่าเงาไม่ค่อยหมอง
แล้วก็ไม่ค่อยเป็นขนแมวขนแมวคืออะไรก็คือสมมติเวลาเส้นๆอ่ะเวลาเห็นนะเวลาเราลูบตามผ้าอย่างเงี้ยเส้นมันจะขึ้นวนตามรอยมือเรานั่นแหละนะครับถ้าไม่อยากให้ขึ้นแบบนั้นนะสีดำต้องดูแลดีหน่อยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมก็มาลงเทเลอร์นะครับล็อตนี้วันอาทิตย์ที่เราหยุดกันไปนะมาหมด4คันโอ้โหแต่บอกว่าไอ้รุ่นที่เหลืออยู่ก็เข้ามาดูครับเยอะอยู่แล้วนะเข้ามาดูได้เลยไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะทำไมรถมาลงน้อยจัง4คันจริงๆเรามีก่อนหน้านี้อยู่เยอะอยู่แล้วนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะก็จริงๆก็เคยทำคลิปพาไปดูแล้วแหละนะครับก็ยังไงก็มั่นใจว่าเกือบครบทุกรุ่นนะครับแต่อาจจะขาดในบางตัวอย่างเช่นเกรดตัว M อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ ZL DA มาหมดนะคุณผู้ชมเกรด Z นะครับอันนี้4ประตู S Series นะครับฝนตกเดี๋ยวต้องคอยมาเช็คกันLDA สีบอลเงิน LDA นี่ก็มีรถว่างนะนะครับนี่นะครับ LDA นะครับเกรด Z สีดำมาเยอะหลากสีแต่ไม่มีสีส้มเลยนะ ไม่มีสีส้มเลยคุณผู้ชมแต่เกือบครบทุกสีนะเกือบครบทุกสีนะแต่ว่าอาจจะปรับปนกันไปอาจจะไม่ได้แบบทุกรุ่นทุกสีอะไรอย่างนี้นะนี่ก็เป็นเกรดตัว Z นะฮะสีขาวอันนี้ก็แซด4ประตูยกสูงนะครับแฟบ4 LDA อันนี้เป็นรถทดสอบอย่างเงี้ยทดลองขับได้นะคุณผู้ชมคือเราเอาไว้1คือรถทดลองขับเนี่ยเราเอาไว้ออกบูธนะครับผมแล้วก็เอาไว้ให้ลูกค้าทดลองขับด้วยนี่แล้วก็มีเกรดตัว MV Cross เผื่อใครอยากมาดูนะครับเกรดแซดตัวยกสูง4ประตูนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะนะฮะตอนนี้มีให้ดูเยอะมากๆนะคุณผู้ชมก็ถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาได้ผมอยู่สาขาพิมายนะจังหวัดนครราชสีมานะครับในส่วนของเงินดาวอะไรพวกนี้ครับก็คือแบบว่าคือดาวเริ่มต้นทุกคันนะ 5% อยู่แล้วยันมิว X ยันมิว X เลยนะครับต้องบอกว่า 5% ของราคารถก็ถ้ามิว X ก็ใช้เงินอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาท 70,000 ประมาณเนี้ยก็ออกรถได้นะครับก็ถ้าท่านสู้ค่างวดได้กับเงินดาวประมาณนี้เราทำให้ได้หมดนะครับไม่ได้ติดอะไรว่าจะต้องแบบดาวเท่านู้นนี้ไม่เกี่ยวนะแต่เพียงแค่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าดาวน้อยกับลดราคาล้านกว่าแบบเนี้ยค่างวดสูงแน่นอนนะครับก็ถ้าท่านรับได้ส่งได้ไม่อยากใช้เงินเยอะก็ผมจัด 5% ให้ได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับผมไงก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวคันไหนรุ่นไหนเป็นเศษที่ท่านกำลังดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีทำคลิปรีวิวให้ดูนะครับเมื่อรถมาถึงนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซลต้นอิลสุด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเรามาทำคลิปให้ดูว่าพูดคุยกันอีกละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ